ถึกสับปะหลาดแล้วครับถึกสับปะหลาดแล้วพี่น้องถึกสับปะหลาดแล้วสองผัวเมียเลยครับเนี่ยสวัสดีครับผมเบาที่พ่อคำตะกาครับตอนนี้ผมอยู่ผาสักของเก่าพี่น้องกำมือนี่ไปมาเที่ยวครับมือนี่มาหากินครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งพี่น้องว่าสิหากินวิธีใดไปครับนี่ครับนอกจากเป็นมองท่องเที่ยวแล้วก็เป็นมองหากินเดี๋ยวผมสิลงไปทางใต้พี่น้องเบิ่งมือนี่สิมาหยังอ้าวโอ้นี่ๆทีมงานครับแบกแหแบกแหมื้อนี้เฮาสิไปตึกแหพี่น้องนี่นะครับทางลงสูงครับพี่น้องปูนลงมาทางพุ่นแล้วครับที่ได้ซื้อมาพาซักมันก็เป็นสาขาลงว่างเสร็จนะครับสั้นยามสงกรานต์ก็มองนี่นี่สิเป็นมองเล่นน้ำมองคนมาเล่นน้ำคนมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนอยู่มองนี่นะครับยามสงกรานต์ตอนนี้ปลาน้ำกำลังสิขอนก็เลยมาหาปูหาปลากำลังตึกแหกำลังนั้นม่องไว้นะครับใส่ม่องข้างหลังเจ้ามาพักผ่อนขอบคั่วครับนี่พักผ่อนขอบคั่วตึกแหกินข้าวปลาเอาไหมหวานไหมลูกปลาให้พี่น้องโอ้โหนี่ครับผมอันนี้ม่องครับพี่น้องบ้านผมเอิ้นม่องครับถ้าลังบ้านเอื้นด่างนั่นบ่พ่อใหญ่โอ้ยปลาอีหยังครับนี่ตะเพียนบ่ปลาลังเกาะปลาลังเกาะเป็นปลาลังเกาะหัวแข็งปลาคุณอันก้อยเด้เนาะเบิ่งนี่ลาบมั้ยเออใช่เอาดิใช่ครับปลาเนี่ยพี่น้องวิธีเทศเดียวนะอยู่บ้านพาซักครับวิธีลูกน้ำสงครามปลาสงครามเนี่ยเป็นอีหยังที่แซ่บมากพี่น้องโอ้คักมันถือแต่ย่ำจังสี่บ่ครับถือแต่ย่ำมันน้ำหน่อยย่ำมันกระน้ำหน่อยแต่น้อยกับคนมาเล่นสงการกันได้คือกันได้ได้ยุบบ่ครับช่วงนั้นโอ้ช่วงทุกการก็ได้คือกันโอ้คุณวานบาทเดียวพี่น้องเอาเบิ่งกันนะวานแตกอยู่แหงนะวันนี้สิวานให้เบิ่งน่ะหักขนาดเลยคุณก้อยเนาะเอาเลยก้อยกับผักไข่หางนากับผักกระโดนเนาะพ่อใหญ่เนาะวางเทียงกันเอาเลยเด้ผักเบนใส่เข้าไปลงผักคักปิ้งพ่อก้อยพ่อมันหมานเด้อครับมันหมานดอกมาเบิ่งทางพี่ที่ตึกแหโอ้ยอันนั้นเขาเอิ้นดึกแหเขาเอิ้นดึกแหลงหน้ามาเนี่ยฮันโอ้นี่ปูซอยเพิ่นวันบาทหนึ่งปลาหน่อยพี่น้อยพี่น้องก้อยซ้ำนี่ก้อยกับผักเบนกับผักไข่หางนาคผักไข่หางนาคก็กินลายอยู่ผักเบนผักกระโดนโอ้ครับท่านครับคือมันมักจีบอยู่ครับผมแหงผมไม่ได้เอื้อนบ้านแหงเจอกันเลยเจอหินครับขนาดเลยโอ้ท่านคุณครับท่านไต่เพิ่นถือนี่น้องทางไต่กันเนาะทางไต่ลงไปขึ้นสี่แง่ทีบ่ได้โอ้นี่เพิ่นไงกำลังโอ้มองสองสั้นคนนี้ครับใส่มองอือโอ้มองสองสั้นดิครับมองทีว่าถือข้าวปลาทุ่งเหรอบอลลูนนี่โอ้โอ้เด็กการขนาดครับพี่น้องคนทางไต่เพิ่นกลับมาขอบคั่วครับถ้าขอบคั่วมากินปลาพักผ่อนวิถีชีวิตบ้านเฮาครับจังซี่ล่ะครับหายากหากินง่ายครับโอ้ถึงแปลงถึงลงมาตะพุ่นล่ะครับถึงพุ่นล่ะครับสูงครับเวลาน้ําท่วมฮอดพุ่นล่ะครับพี่น้องน้ําท่วมฮอดทั้งถึงพุ่นเลยแล้วก็ไหลลงทั้งนี้ก็สิไหลลงไปนครพนมไหลลงแม่น้ําโขงครับทั้งนี้ก็สิบ่ถูกดอกอันนั้นเขาเอิ้นดึกแหลงน้ําบ่ทันมันดอกประสูตรนั่นวันเพื่อมันเรียนลงหูมื้อนี้เฮาสิหาปลาไปก้อยครับพี่น้องครับก้อยปลากับผักไข่หางหนักกับผักเบนผักกระโดนโอ้พี่ทางพี่ทั้งหลายครับพี่เพิ่นมุด
ำลังหมุดอยู่มานบ่ครับมานบ่พอแล้วแรงอยู่เนาะโอ้ไปแต่เย็นดีไปน้ำกันปลายังครับส่วนไหลโอ้นี่ครับไปโคล่าน้ำปลาน้ำคอนกะชาวบ้านก็จะมาหาอยากหากินนั่นสิครับนี่ครับวิถีบ้านเฮามืดน่าอยากได้กินครับข้างสองข้างฟังนี่พี่น้องนี่เป็นพักเบนพักกระโดนน้ำพักไข่หางหนักหากินได้เลยครับนี่โอ้นี่บันไดลงน้ำแล้วครับลงน้ำแล้วอันนี้ปลาตะปูตัวนี้ปลากดโอ้อันนี้ปลาดน้อยนี่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 อันนี้ปลาดน้อยครับนี่กดโอ้ยเด็กปลากะเห็นบ่มอดยิงกดโอ้อันนี้ก็ปลากดแสดงว่ามองนี่นี่ขแมนช่วงหน้ามันแห้งๆเนี่ยมาซิดปลากดนี่คือสิหลายเนาะมองนี่สอกเห็นยวงสิปรากฏมันสิยวงสิล่ะนั่นอีโคไอ้ที่จริงได้อยู่โอ้ทางนี้มีกระสุนใหญ่บ่เหี้ยเพิ่นห่างอ่ะน่ะโอ้เพิ่นเอาตัวใหญ่แม่นบ่ครับตัวใหญ่ว่าว่าบ่คือคือจักตัวเด้อโอ้แม่งเอ้ยนี่ล่ะครับถือแหมาผู้ละพื้นแล้วแรงล่ะครับพี่น้องอยู่บ้านเฮาปากกาภาษากลางเงินปลาหมอช้างเหยียบเงินบ่ครับมันเลยแปรครับช้างเหยียบเลยช้างเหยียบเลยแปรไอ้เบิ่งทีมงานบ่าวนิพนธ์ครับสิได้บ่ครับปลามื้อนี้เบิ่งตาละบาทนี่ดึกแหลงน้ำครับบ่แม่นว่านแหถึกแล้วพี่น้องถึกแล้วเพราะมันสิบ่ได้กินสีมือลูกพี่ครับโอ้ยแล้วครับปลาสูตรครับผมปลาสูตรปลาแต้มครับปลาแต้มปลาสูตรหรือปลากระสูบปลากลางเอิญครับเนี่ยครับปลาขยังมีของพันตัวหนึ่งปลาเด็กก่อยพี่น้องครับก่อยแซ่บปลาแดงข้างหมูแดงก็เห็นแล้วน้ำนะลูกเขียนตะนานมองปลามันชอบแห้งนะตุ๊บๆปลาโอ้ยลูกของมันชอบคักใต้ป่ะครับน้ำตื้นพ่อครับมันดึกว่านมองปลาดูดิเด็ดเด็ดแดกอ่ะพี่น้องบ่าวดิพ่นกับลูกหลานเศร้าหน้าลูกอีสานกันสิว่านแห่บ่พี่น้องเบิ่งบ่นี่อ่ะแห่บ่แตกสิปันแห่เป็นอยู่ได้เห็นว่ากะน้ำก็ลอยเป็นไส้เบ็ดกะมันโอ้ยปลาจะแห้งมาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อพอดีผมบ่ได้เอาชุดมาเปลี่ยนครับก็เลยมาใส่อาสาเก็บภาพให้พี่น้องได้รับชมแล้วกันถ้าแม่นสิลงครับคือเป็นรุ่นนี้ไว้รุ่นนี้เด้บ่ได้ครับรถกลับมันก็สิบ่มีชุดเปลี่ยนครับพี่น้องโอ้เพิ่นยังหน่อยจักรยานนี่นะพี่น้องบานนี้สิแตกบ่แตกบ่ได้ว่านแห่โดนเติบแล้วครับลองเบิ่งลองเบิ่งครับลองเบิ่งเอาดะเอาไหมพี่น้องเอาไหมตั้งห่านไหมกำลังก่อกันมูดิโอ้ปลาอีกตัวนี่ตายป่ะตายยันมันจะไปควายหรือไปจะเบิ่งโอ้ตายป่ะตายบางคนยังปลาด้วยวิธีการว่านแหนี่จะต้องมองว่าคือกันดูพี่ภาคกลางก็จะเอาไปเทตั้งสี่เลยก็จะหันหลังให้ดิเออหันละคนไหมพี่น้องคอยว่านแหแต่หัวไปแต่หัวนะพี่น้องว่าเบิ่งแตกวะพวกครับวิเอาแหไหมวันที่ซื้อนี่บนในโลกนี่พี่แตกอยู่พี่น้องบ่ได้ว่าโดนคือตายตั้งหากคือพ่อบ่โอ้บาดเหี่ยวเมื่อเลยครับพี่น้องคือๆๆนี่เที่ยวเขาขึ้นไปไหนวะน่าจะเป็นปลาตอนครับพี่น้องปลาหินโอ้บ่ถือครับบ่ถือครับแต่ว่าก็โอเคครับยังวานได้อยู่ยังบ่ลืมวีซ่าครับตายพี่น้องมานี่พาพี่น้องไปชมทั้งใต้ต่อครับบัดนี้ตัวใหญ่
ปลาขาวไงปลากดพร้อมเว้ยกระทงผู้เลี้ยงมันอยู่นี่กระทงลงห้างด้วยนี่โอ้ถึงงูทิ่มแล้วว้าครับกระชิงเงาลงไปช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงแห้งครับช่วงใดที่เป็นว่างครับพี่น้องของแม่น้ำสงขลาเนี่ยสีย่างยังสีบ่ได้ครับคือมันจะเลิกเลยครับน้ำก็จะอยู่ระดับ 3-4 เมตร5เมตรอยู่ตรงใดที่เป็นว่างเป็นแอ่งครับช่วงใดเป็นช่วงที่มันแห้งก็สิลงมาเล่นน้ำได้จังซี่ล่ะครับน้ำสงกรานต์ก็สิพากันลงมาเล่นน้ำอยู่นี่แต่ว่าน้ำก็สิมีจังซี่ตลอดปีครับบ่ขาดก็สิมีก็สิไหลลงไปเรื่อยๆพุ่นล่ะฮะน้ำโขงออกไปพุ่นล่ะออกไปทะเลพุ่นล่ะพี่น้องน้ำโขงอ่ะพ่อได้เป็นเส้นเลือดพ่อได้เป็นมองหาอยากหากินของไทยบ้านเฮาเส้นเลือดใหญ่ในสงครามถือป่ะท่านผู้ชายว่าถือประสูตรป่ะถือแล้วถือแล้วพี่น้องโอ้ผมเห็นภาคนี้พักไข่หางหนักบ่หลายเนาะหลายอยู่ป่ะโอ้เดี๋ยวชิพ้าพี่น้องไปเบิ่งพักไข่หางหนักว่าพี่น้องมีของพอดีแล้วครับโอ้นี่พี่น้องปลาเนี่ยเขาเอินนี่ปลาคุยล่ามสดสดเลยครับปลาหัวแข็งว่าเท่านี่จังวะแม่ว่นดีเนาะปลาเงินสมัยนอนยกกระดุมเห็นพี่บาทนึงเนี่ยสอนครับนี่ครับโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดแอดว่าน้ำไหลแห้งแล้วช่วงนี้เนาะโอ้โอ้เสียดายบ่ได้พ่นบ่ได้เอาชุดมาเปลี่ยนพี่น้องเสียดายเสียดายเพราะสั่นสิลงลุยน้ำเพิ่นลงเล่นน้ำพร้อมถือแล้วถือแล้วตึกเขาสิตึกย่างไปเรื่อยๆพี่น้องหลักอาชีพผ้าพี่น้องไปเบิ้งพักไข่หางหนักครับสำหรับท่านที่เคยกินเคยเห็นหลักอาชีพรูแต่ว่าสำหรับท่านที่ไม่เคยเห็นเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งครับว่าจะเป็นหน้าตาจังใดรสชาติจะเป็นเท่าใดไปครับพี่น้องนี่ขามาฟังนี่ขามาฟังนี่บานี่โอ้ผู้ซอยบาทหนึ่งขาวเจ้าภาคเลยพี่น้องป้าผุดอะคุณครับบาทเดียวพี่น้องนี่ซ้ำสิก้อยคุณนะปวดแล้วแหมานแหมานแหมานตัวนี้ถือเป็นมูเลยแหมทีพี่น้องเอาอันก้อยแล้วบาทเดียวคือจะบาทลงห้างว่านทีไปเลยเออมันว่านว่านมาเรื่อยๆมันบอกไปแย่งหน่อยเป็นพุงเลยไหมไปนี่ไปแย่งหน่อยมันปลาแล้วยืนน้ำหนักหาเล่นน้ำหนักปลาก็ไม่สั่นที่หมอกันเรียบๆนะคุณผีปลาเดียวหางานในคนบาทเดียวพี่น้องบาทเดียวลุงหาบลุงหาบทำงานยิ่งมาทั้งแก่ได้ปลาจะเห็นมันจะเห็นแจงเออนี่ล่ะเจียนบ่เจียนเจียนบาทเดียวพี่น้องคุณอ่ะซ้ำสีก้อยในบาทเดียวนี่ครับหาอยากหากินง่ายครับอยู่น้ำบ้านเฮาย่ำน้องใหม่กะสองคางฟังเนี่ยกอน้องใหม่กะซะครับพี่น้องนี่นี่ครับกอน้องใหม่กะซะครับหาน้องใหม่เก็บน้องใหม่หาไส้กะหาไว้ไว้เอาละห้างบุรีเฮาถือกบาทเดียวพี่น้องปาดเดียวนี่เก็บอยู่ 3-4 คนก็ยังบ่เบิดอยู่ครับนี่ผู้ธรรมดาเออเดี๋ยวพ่อได้กินเท่าเก่าละก็ไปฝากผู้อยู่บ้านตั้งหน่อย
่อยว่าละโอ้ยังได้บวกนะสายปลาต้องสายคุยล่ามเหมือนก่อยบาทเดียวพี่น้องรถมาหวานมาไหวครับนี่ครับเกือบเครื่องของปลาทุ่งพี่น้องนี่ครับแม่นปลาทุ่งปลาทุ่งเนาะปลาทุ่งนี่ครับภาคกลางเกินปลาอย่างเนาะนี่ยังไงนี่ตอนนี้เขาสิปักลักยูเอ็งนี่สักวันครับเพราะว่าย่างลงไปอีกเรื่อยๆก็คือสิไกลเติบรอบเปลี่ยนพักใครข้างหน้ากับแม่มีได้พักไก่ยังไงเหมือนไปพี่น้องลงไปอีกว่าสั้นไปเบิ่งพักไข่ห้างหนาครับโอ้ยรอบนี้คือมูปลาทุ่งเงี้ยหินแม่นแล้วครับแม่นแล้วกวางแล้วครับพี่ตีนนะครับว่าเวลาปลาโดอยู่หันนี่ครับมูปลาทุ่งครับปลาทุ่งนี่ปิ่งแซ่บเลยตะกอตากแดดครับตากแดดต้องตากทอดครับต้องตากก่อนบอกครับตากแดดทอดแล้วก็นี่ดอกขิวๆหน่อยนี่เนาะครับต้องบัก40มาครับต้องกินยาก้อนอาหารนะกินยาก้อนอาหารครับดึกยาก้อนอาหารเข้าไปนี่แซ่บเบิดครับครับโอ้มาข้าวเดียวพี่น้องมาข้าวเดียวสิเต็มของนะครับนี่สิเต็มของนะครับเพียงนี้แล้วของมันน้อยปลาทุ่งครับปลาทุ่งนี่ครับปลาทุ่งอยากมาหามามีพี่น้องทั้งบ้านพระซักมาได้ครับมีทั้งผู้ช่วยบ้านพระซักครับเบอร์ต่อยเอาเลยครับมาคอมเมนต์มาเลยครับผู้ใดอยากมากินปลาน้ำสงครามเดี๋ยวผมจีถ้าพี่น้องมากินครับให้ท่านผู้ช่วยเพิ่นถ้ามาตึกแห่เอาปกต่อบังดูหามีสัปหลาดมันไม่รู้ครับครับพี่น้องวานกวมต่อไปหามีปลามาสนอยู่โอ้ยลงไปงมเด้คือสิเย็นดีเนาะก็เดี๋ยวส่งมานําไปโอ้ตัวใหญ่ตัวนี้แม่ผาดละตัวใหญ่ตัวนี้มันสิบ่มีบ่สะดวกมันโอ้เด้ๆปลาแล้วลองแล้วพี่บ่จิกตีนบ่โอ้จิกตีนแม่ตีนแล้วทักพี่แม่ตีนมันลอยอยู่บ่นี่ตีทักพี่แม่ทักพี่เออมันดองออกทางนี้แหละมันก็บ่เข้าบ่ตัวออก2ตัวครับบ่เป็นผมครับวันนี้เฮายางลงมาประมาณกิโลกว่าแล้วครับกิโลนึงแล้วข่อยบ่งแม่ส่วนตัวข่อยว่ารู้ว่ามันใส่ตัวบ่เนี่ยโหจะความกูเฉยโอ้เฮ็ดกันโพดฮื้อขึ้นบ่มีปลามันต้องออกแล้วโอ้ยว่าไข่ว่าบ้านในตัวไปบุญเชื้อเลยคนยังมาเสือคนไงกระโดดบอกปากกาปากกาบอกตัวบางไงเลยครับตัวนี้ปากกาตำมือผมพอดีเห็นว่าที่แม่นปากกาคือปลาอย่างนี้แหละมีเก็บโอนมันโอ้ปากกาตายไปแล้วบาทเดียวบาทเนี่ยห่วยเอาบาทนี่เมื่อเท่าบัวละแหสีดำจะเป็นสีขาวแหดอกฝายตัวนี้เอ้าผู้กลุ่มน้ำต่อนี่กะสงสัยผมถึงปากกาอีกแล้วครับมันมีเก็บมันมีดน้ำนะว้าโอ้ยพี่ดอก
ปาดที่ทุกนี่ครับนี่ปาดผลึกแล้วพุ่นอ่ะพวดแล้วพี่น้องพวดแล้วนี่แหละครับน้ำสงครามอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องบ้านนี้ผมสิพาพี่น้องไปเบิ่งผักไข่หางนาคนี่ครับที่พี่น้องเห็นนี่คือผักไข่หางนาคทั้งเบิดครับนี่สำหรับท่านที่บ่เคยเห็นครับยังบ่เคยชิมรสชาติมันจะเป็นขมๆนิดๆแล้วก็หวานๆนี่แหละครับกินกับลาบป่าผักไข่หางนาคนี่สุดยอดเลยครับนี่นี่ฮะผักไก่หางนาคโหดกินเลยพี่น้องโหดกินกับลาบป่านี่สุดยอดครับครับโหดนะกูง้มน้ำต่อกันง้มไปเลยปะปากกาพองตูดิว่าครับคือได้ช้างมันเยอะขึ้นกินกับปากกาเดี๋ยวผมก็ทำมือปากกาพองตูพี่ครับพื้นนี่ยังปดบ่แล้วครับพี่น้องขาวจากผักมาอีกพื้นนึงล่ะโอ้ยตายครับเอ้าผู้นั้นกลุ่มน้ำต่อจะมาขึ้นเนี่ยครับพี่น้องอ่านแม่มาตีหายจิ้มแก่กูเพลงกันแล้วหลายครับกูได้บัดเองกูของเขาหน่อยก่อนเนาะผมบอกว่าให้ผมว่าให้จ้องก่อนครับจ้องมันขึ้นก่อนเพราะว่ามันอยู่นี่แหละครับแค่มันหน่อยก่อนเปิดออกไม่เป็นยังไงครับเปิดอะไรอย่างเงี้ยขาเปิดแล้วผมต้องมีใหม่เต็มแล้วพี่น้องของน้อยพวกไอ้เอ็นไอ้เอ็นครับผมไอ้ครับมาลองเพลงนั่นแหละไอ้จูบาทเดียวกูง้มต่อง้มต่อไปก็ไปตัวเพิ่นอยู่เหอะเหอะกอไผ่ไหมก็ไปตัวก็ไปตัวอยู่เหอะกอไผ่ไหมอยู่กอไผ่ว่าปะตองไก่รอดอยู่หันมาเลยบ้านโกงกอไผ่อยู่หันเพิ่นง้มเนี่ยเพิ่นดูนี่มาไทยเพิ่นดูนี่ฮะแมนวะได้ของแท้วะซ้ำของจะของมาดิไหนของที่ไหนครับผมของแล้วพี่น้องได้ของแล้วรุ่นเดียวกันมั้งรุ่นเดียวกันของผมนี่แหละขอพอดีปนครับมันอ่อนดิสมกับเพิ่นนั่นมนอยู่ต่ออยู่โดนเติบเนี่ยโอ้เต็มละของเข้ามั้ยบ่ได้ทุ่งแยงบ่หอมบ่เอาเข้าไปกลางครับพี่คุณโทโอ้ถึงอีกแล้วปดยังบ่แล้วครับกูปดนี่ปดบ่ทันเลยเต็มละเต็มแล้วพี่น้องพี่น้องเบิ่งครับเต็มจุลูครับเต็มแล้วนี่เราใส่ละเข้าป่ะเนี่ยมันออกแล้วมันออกยังไงบอกครับพอเห็นมั้ยพอเห็นมันออกจะแหลกแล้วเห็นบ่บอกก็คือไหมไปบ้านผมก็ไปแล้วครับไปบ้านข้าตัวนี่ผมได้พิกนึงแล้วโอ้ยมาอีกล่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วมีปลาปลาปลาโซหาดนี่มันพ่อข้อหาดเนี่ยมันขึ้นยังไงแต่ว่ากดลักต้องปัดแง่งด้วยโอ้ยโอ้ยเต็มเลยพอดูตัวนั้นไปใส่ล้อเมื่อไหร่เมื่อไหร่ตีถุงแง่งมาจากคนเลยวะ12กิโลครับ60บาทวันผมไปหาใครโอ้ประสูตรสวบไม่ถูกปุ๋ยบ้างประสูตรมันเต็มเลยปิดง่าบ่ได้เลยปาดขาวจนพูนผมบอกได้ประตูตัวนี้มันก็มันยากมันแล่นหน่ะแล่นหลังอยู่คือได้รับใช้มันปล่อยมันแพ้ได้ไหมปล่อยมันเนาะปวดดูหน่อยหนกทำตัวมันยานอ่ะเก็บใส่แล้วป่ะเนี่ยเก็บใส่ดูหน่อยว่าจะไปเลี้ยงไหมง้มหนังง้มหลังอยู่ไปเห็นสับไอ้ชายไอ้ยังมีผ่านอยู่ได้ครับโตทีมงานเฮาเด้เอามาให้แม่ทีมงานเลยทีมงานได้อยู่บัดนี้เอาขนาดชุ่มจะมาอยู่ฝั่งโตกว่ามาเลยมาสู้แม่
ที่บ้านปลาลูกมันจะมาอยู่ดิจุกนี่จุกมาครับเขาไปได้บ้านท่านหลุดไปโอ้ใส่บ่ได้แล้วพี่น้องเต็มคักปิดง่าบ่ได้ป่ะนี่จุกบ่ได้นี่บ่าวจุกบ่าวจุกสุขนครมาทุ่งจุกเกอร์สุขนครบ่มีนักใส่เลยครับสุดยอดเลยถือดีขนาดเลยคุยอยู่นะเอาย่างไปเบิกกันนี่นะพาพานั่นอยู่นี่นะมาสงครามตําบ่ตัวใหญ่ก็จังเบาในพ่นไปกินอยู่ทั้งก้อยครับนี่ก้อยก้อยพี่น้องก้อยทั้งสาตัวใหญ่ครับใหญ่ได้ทั้งนั้นเบิ่งตัวชีพใหญ่ๆๆอันนั้นไทเทิลนั่นคลิปยังตัดบ่แล้วอยู่ยังบ่มีเวลาตัดให้เบิ่งเลยจังซี่แหละนี่คือผมแล้วมันสิแก้วนี่โอ้ผมแล้วปานแหกของเจ้าของครับผมนี่นี่ครับไปหากินดูฟังคนกับหาทุบไปตรงนี้กินกับบ้านกับมวยของนี่ล่ะใหญ่มาอยู่ครับใหญ่มาอยู่ผมได้ปีกนึงไม่ได้ข้าวยานก็หน่อยพูดดิพุ่นบ้านนี้ยังก่อบ้านอยู่ครับปากชั้นครับโอ้บ้านนาสมอวะบ้านละเก้าถือสับประหลาดแล้วครับถือสับประหลาดแล้วพี่น้องถือสับประหลาดแล้วสองผัวเมียเลยครับเนี่ยได้หื้อแหเลยบ้านนี่พุ่นอ่ะตัวซอยเลยโอ้ปลาชโดปลาข้อบ่ะปลาข้อโอ้ปลาใหญ่ปลาข้อใหญ่ปลาข้อใหญ่ปลาข้อใหญ่นี่ผมบ่ตื่นเต้นเพราะผมเห็นดูแล้วนี่โอ้พันแหมาเลยเจอของแล้วเจอของแล้วพี่น้องนี่ละที่ผมหามาโดนโอ้ยิงเพิ่นแล้วสองผัวเมียตัวนี้ติดทั่วบ่ได้น้อยเด้อตัวนี้ครับใหญ่ครับตัวนี้อันนี้ยังธรรมดาพี่น้องผมจะไปเบิ้งของแท้นักตัวนี้พี่น้องนี่ตัวนี้พี่น้องนี่ตัวนี้ครับนี่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 อันนี้คือปลากระทิงภาษากลางเรียกปลากระทิงบ้านเฮาเอิ้นปลาหลาดพี่น้องเกิดมาผมกับหัวตะเคยเห็นมันใหญ่คักเออพาแย่งน้ำปลาใหญ่คักตัวนี้พี่น้องไอ้ผมลูกกวนจับตัวนี้มาใส่ปลาคว้านะสำหรับปลาคว้าครับนั่นคู่กันบ่เออมาเบิ่งปลาคว้ากับปลาปลากระทิงพี่น้องปลาติตัวผมบ่ได้เคยเห็นโอ้ผู้ดังไงเบิ่งปลาคว้ากับปลากระทิงโอ้ยปลาคว้านี่น้อยไปเลยตัวนี้ยาวประมาณ40เซนบ่อยู่นี่ครับความยาวประมาณ40เซนนี่ตัวนี้ได้ต้มมอนึงเลยนี่ปลากระทิงตัวนี้ประหลาดครับปลาประหลาดตัวนี้ผมจะเคยเห็นใหญ่ครับอันนี้ปลาคอใส่โล่นะครับพี่น้องกับปลากระทิงหรือปลาหรือประหลาดบ้านเฮาตัวเป็นโล่ครับพี่น้องนี่พูดอ่ะใช่ล่ะหามองเทียบกันเอาเทียบแขนมันไอ้เอาแขนมานะเอาแขนวางลงครับเออย่างๆของซั่นล่ะนี่เบิ่งแขนคนกับตัวปลาครับความยาวเกือบซ้อมแขนคนเลยโอ้ยาวครับประมาณ40เซน50เซน40เซน50เซนความยาวครับนี่พูดแล้วไม่ใช่ไฟเลยครับแนวไฟก็บ่มีเต็มล่ะนี่นะครับความอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำสงขลาครับพี่น้องเส้นเลือดใหญ่ของชาวสกลนครบึงกาฬนครพนมอุดรพร้อมวิถีชีวิตชาวบ้านเฮาการหาอยากหากินบ่อึดเด้ออยากได้กินครับโอ้นี่พักไข่พี่น้องพักไข่หางนาคนี่พ่อตาน้องนี่อันนี้พักเบนนี่มีคำนี้ก็เดี๋ยวนี่พี่ผู้ยังใช้เจ็ดหรือพักไข่อันนี้คือพักไข่หางนาคครับเนี่ยกินก็ก่อยปลาอันนี้คือพักเบนพี่น้องสำหรับท่านที่โอ้นี่ปลาคอยบ่เคยเห็นครับปลาคอกับปลาดนี่นี่คือพักเบนครับกินก็ก่อยปลาพักไข่หางนาคเกิดพักเป็นพักที่เกิดน้ำธรรมชาติพี่น้องอยู่น้ำริมแม่น้ำสงขลาครับนี่แหละครับคือความอุดมสมบูรณ์ของน้ำสงขลาคือความอุดมสมบูรณ์ของอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องปลากระเต็มของนี่ไปพี่น้องบ้านนี่ได้เวลาเดินทางกลับแล้วครับเอาไว้พอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องฝากติดตามบ่าวที่เพิ่นคำตามครับสวัสดีครับไหนก็ทั่วมาถึงเวลาแท้สิเมื่อ